ส่วนความคืบหน้าล่าสุดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราจะไปตรวจสอบกับผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่คุณรัชพลงามกระบวนตอนนี้อยู่ในพื้นที่แล้วครับสวัสดีครับคุณรัชพลครับครับสวัสดีครับคุณวรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณชลิดาภาครับคุณรัชพลครับล่าสุดตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับครับขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าจุดเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับที่มีเพลิงไหม้อาคารพักหอพักของนักเรียนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานเนี่ยได้ลงเข้าไปในตัวอาคารตั้งแต่เช้าแล้วฮะเข้าไปได้ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วครับครับตอนนี้ก็ยังไม่ออกมาในเบื้องต้นเนี่ยจากที่เราดูจุดเกิดเหตุนะครับจะพบว่าเป็นอาคารพัก2ชั้นนะครับตรงกระเบื้องครับเหตุเบื้องต้นจากการพูดคุยกับนักเรียนที่รอดชีวิตนะครับก็คือเล่าให้ฟังว่าไฟเนี่ยโหมจากข้างล่างขึ้นบนครับจึงทําให้เนี่ยไม่สามารถออกทางประตูหรือทางบันไดลงได้ปกติเลยมีวิธีการต่อผ้าต่อเชือกโหนตัวลงมาซึ่งทำให้นักเรียนเนี่ยได้รับบาดเจ็บบางส่วนนะครับแล้วก็เสียชีวิตในที่ทราบนะครับครับครับคุณรัชพลครับเจ้าหน้าที่พอจะเปิดเผยข้อมูลสาเหตุได้บ้างหรือยังครับว่าเกิดจากอะไรครับยังเลยครับตั้งแต่เข้าไปเมื่อตอนเวลาประมาณ10:30 นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาซึ่งได้รับรายงานว่าวันนี้เวลาบ่ายโมงนะครับครับพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราขานนะครับท่านรองผบ.ตร.นะครับจะลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบพร้อมเรียกประชุมคณะทำงานนะครับเพื่อทราบสาเหตุว่าเพลิงเนี่ยไหม้อย่างไรนะครับที่โรงเรียนนะครับคุณรัชพลได้พูดคุยกับนักเรียนบ้างไหมครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อเช้าที่มาถึงนะครับได้มีการพูดคุยกับนักเรียนนะครับน้องมาคาตานะครับซึ่งเป็นนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่นะครับเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งแต่มาพักอยู่ที่หอพักนี้นะครับครับซึ่งเป็นหอพักที่อยู่ติดกับโรงเรียนที่น้องเขาเรียนอยู่นะครับครับน้องเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยมีเพลิงไหม้อยู่ข้างล่างมีคนวิ่งขึ้นมาบอกครับนะครับแล้วเพื่อนๆที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็ไม่เชื่อกันมีบางคนน้องๆคนไม่เชื่อจนทำให้น้องเนี่ยวิ่งลงไปดูเองเมื่อน้องเขาวิ่งไปดูปุ๊บเนี่ยก็ทำให้วิ่งไปสะกิดเพื่อนๆที่ปลุกเพื่อนๆที่หลับกันอยู่ส่วนใหญ่เด็กๆที่เสียชีวิตนะครับจะเป็นเด็กตั้งแต่5ขวบนะครับ5ขวบ10ขวบจะเป็นเด็กเล็กส่วนเด็กที่รอดชีวิตเนี่ยจะเป็นเด็กที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยทางท่านผู้จัดการโรงเรียนเล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยจะมีพี่เลี้ยงนะครับเป็นแม่บ้านเนี่ยอยู่1คนแต่พอเอิญเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยพอดีแม่บ้านเนี่ยบ้านเขาอยู่ข้างๆนะครับเขาได้กลับไปบ้านพอดีไปทานข้าวที่บ้านไปทำธุระส่วนตัวต่างๆนะครับก็เลยทำใหไม่มีผู้ใหญ่นะครับก็ไม่มีผู้ใหญ่ที่คอยดูแลอยู่ครับคุณรัชพลครับเบื้องต้นในส่วนของโรงเรียนจะมีการให้ความช่วยเหลือนักน้องๆ นักเรียนยังไงบ้างครับครับในเบื้องต้นนะครับตอนนี้ทางจังหวัดเชียงรายโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับท่านบุญส่งเตชะมณีสถิตนะครับได้สั่งการให้ทางปภ.จังหวัดทางท้องถิ่นท้องที่อำเภอนะครับรวมไปถึงทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดเชียงรายนะครับลงพื้นที่อย่างนี้ดูตอนนี้ตั้งศูนย์รับบริจาคนะครับซึ่งศูนย์รับบริจาคตัวนี้ก็คืออยู่ณจุดที่เกิดเหตุไฟเพลิงไหม้เมื่อคืนเนี่ยครับตอนนี้ก็มีทั้งภาคเอกชนต่างๆนะครับรวมถึงทางราชการเราเนี่ยนำผ้าห่มนำน้ำนำอาหารแห้งมามอบให้กับช่วยเหลือนักเรียนซึ่งตอนนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยได้สั่งปิดโรงเรียนในเบื้องต้นเนี่ยเป็นเวลา7วันแล้วนะครับเพื่อในการตรวจสอบและช่วยเหลือครับตรวจสอบจากคุณรัชพลเพียงเท่านี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณรัชพลงามกระบวนนะครับผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งล่าสุดขณะนี้หน่วยงานต่างๆได้ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับซึ่งมีการตั้งศูนย์รับบริจาคในพื้นที่ด้วยถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็สามารถนำข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าสิ่งของอำนวยความสะดวกไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือกันได้ครับใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะทางทีมข่าวของ NVT ของเราก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะจะนำมาเสนอแก่ท่านผู้ชมแน่นอนค่ะซึ่งจากการสอบถามนะคะจากผู้สื่อข่าวก็จะเห็นได้ว่าเด็กที่เสียชีวิตนั้นก็จะเป็นเด็กในวัย5ขวบถึง10ขวบเด็กเล็กนั่นเองค่ะแต่ว่าปกติแล้วจะมีแม่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแต่ว่าแม่บ้านคนนั้นกลับบ้านพอดีเลยนะคะ